เพื่อนๆเป็นคนหนึ่งที่เวลาเครียดหรือมีอะไรไม่สบายใจแล้วเนี่ยเรามักจะระบายอารมณ์ด้วยการกัดเล็บไหมครับที่ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าการกัดเล็บมันจะทำให้เล็บไม่สวยเล็บไม่งามแต่แบบขอกัดซะหน่อยเพื่อระบายอารมณ์เถอะเพราะมันก็คงจะไม่มีอะไรอันตรายมากไปกว่าการที่เล็บเราแค่ดูไม่สวยไม่งามใช่ไหมครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆมีไอเดียแบบนั้นแล้วก็ขอบอกเลยนะครับว่ามันเป็นความคิดที่ผิดมากครับเพราะรู้กันหรือเปล่าก็ว่าเพียงแค่เรากัดเล็บอย่างเดียวเนี่ยมันก็สามารถนำความตายมาสู่เราได้นะครับอย่างเช่นเรื่องราวของที่แอดจะเอามาฝากกันในวันนี้เลยครับกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FNDiary ที่เรื่องนี้เนี่ยมันก็เริ่มมาจากว่าอาเตาแล้วกันนะครับนามสมมุติอีกแล้วที่เขานะครับเป็นชายอายุ48แต่งงานมีเมียแล้วนะครับแต่ทว่ายังติดนิสัยในการกัดเล็บมาตลอดเลยครับซึ่งไอการกัดที่ว่านั้นมันก็ไม่ใช่กัดธรรมดาแบบกัด2กัดนะแต่บางทีนะครับอาเตาจะกัดจนเล็บมันเวอะแล้วก็เป็นแผลแดงๆบ้างในบางคราเลยจนเป็นเรื่องปกติที่คุณภรรยาของเขานะครับจะเห็นได้เป็นประจำแล้วแต่ถ้าว่าวันหนึ่งในปี2020นะครับคุณภรรยาของอาเตาเนี่ยก็เกิดเห็นความผิดปกติอะไรอีกบางอย่างขึ้นบนเนื้อเยื่อรอบๆเล็บของอาเตาครับว่าทำไมมันไม่ได้มีแค่สีแดงๆช้ำๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วล่ะแต่ทว่าครานี้นะครับเนื้อเยื่อมันได้กลายเป็นสีเขียวอ่อนๆประมาณสีเขียวแบบน้ำเขียวผสมนมข้นนะฮะคุณภรรยาของอาเตานะครับก็เลยบอกว่ามันไม่น่าจะปกติแล้วนะพี่หนูว่าพี่เนี่ยควรจะไปหาหมอหน่อยดีไหมแต่ทว่าอาเตาด้วยความเสียดายตังค์ครับก็เลยแบบขอแค่ไปร้านขายยาก็พอแล้วกันแล้วก็ไปถามคนขายยาว่ามีอะไรพอจะรักษานิ้วแบบนี้ได้บ้างไหมซึ่งพอไปถึงร้านขายยานะครับคนขายยาเนี่ยก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรผิดปกติแค่เป็นแบบแผลอักเสบธรรมดาเท่านั้นเองเขียวๆมันก็อาจจะเป็นพวกช้ำๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยได้ให้ยาแบบพื้นๆเพื่อเอาไปรักษาครับซึ่งนี่นะมันจะเป็นการตัดสินใจอะไรที่ผิดมากเลยนะครับเพราะว่าพอกลับมาถึงบ้านแล้วมาใช้ยาแล้วเนี่ยไออาการเขียวๆบนเล็บของอาเตานะครับมันก็ยังไม่ได้หายไปไหนเลยทำให้ในเวลาต่อมานะครับคุณเมียเนี่ยก็เลยแนะนำให้ลองไปหาอีกร้านขายยาหนึ่งแล้วกันไปหาคำแนะนำจากเภสัชอื่นนะครับซึ่งแบบก็ต้องขอบคุณคำแนะนำอันนี้ของคุณเมียมากครับเพราะพอไปถึงร้านของเภสัชกรเบอร์2นะครับคุณเภสัชเนี่ยถึงกับหน้าตาตื่นเลยครับแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องกรณีเร่งด่วนนะผมแนะนำว่าให้คุณรีบไปหาหมอที่โรงพยาบาลดีกว่าและถ้าหากเป็นห้องฉุกเฉินได้เนี่ยก็ให้รีบไปเลยนะครับซึ่งเมื่อได้ยินแบบนี้แล้วก็ทั้งอาเตากับคุณเมียก็สะดุ้งสิครับว่าเฮ้ยมันจะเป็นอาการอะไรที่มันแบบเวอร์วังขนาดนี้เลยเหรอก็เลยรีบขับรถเบิ่งไปยังโรงพยาบาลยังตัวเมืองหลักเลยฮะที่เมื่อคุณหมอเห็นนิ้วอาเตาเป็นสีเขียวๆแบบนี้เนี่ยหมอก็พูดทันทีว่าไออาการแบบนี้เนี่ยน่าจะต้องรีบผ่าตัดโดยด่วนเพื่อถอนเล็บออกเลยแต่ทว่าวันนี้เนี่ยหมอยังไม่ว่างนะก็ขอให้คุณเตาเนี่ยกลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี้ได้ไหมซึ่งอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทำไมเขาถึงผ่าตัดอะไรวันนั้นไม่ได้เพราะว่ามันก็น่าจะเป็นแค่ผ่าตัดถอดเล็บไม่ใช่เหรอหรือว่าการถอดเล็บมันกินเวลาอะไรนานยังไงถ้าใครเคยมีประสบการณ์ก็มาเล่าให้ฟังหน่อยละกันนะครับแต่ก็ด้วยเหตุนี่แหละครับคุณเตานะครับก็เลยไม่สามารถผ่าตัดได้ในวันนั้นครับก็กลับไปนอนรอที่บ้านก่อนสัก1 วันละกันแล้วก็คิดว่าแค่ข้ามคืนเดียวเนี่ยมันคงจะไม่เป็นไรครับแต่ถ้าว่าผิดคาดครับคือพอตื่นขึ้นมาในรุ่งเช้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่นิ้วมือของอาเตาแล้วครับที่เป็นบวมๆแล้วก็มีเขียวๆแต่ว่าทั้งแขนของอาเตาเลยเนี่ยมันปูดบวมแล้วก็แดงเหมือนกับผิวหนังเวลาโดนแดดเผาจนไฟไหม้นะครับพองไปทั้งแขนช่วงหน้าเลยซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยทั้งอาเตาและคุณภรรยานะครับก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเช้านี้ขับรถเข้าโรงพยาบาลโดยด่วนครับที่เมื่อเป็นแบบนี้แพทย์ก็เห็นเช่นกันว่ามันไม่ได้แน่ก็เลยต้องเอาเข้าห้องฉุกเฉินเลยครับโปะยาชาให้แล้วก็ผ่ามือเขาในวันนั้นเลยซึ่งหลังจากที่อาเตาได้รับการผ่าตัดเสร็จนะครับแพทย์ก็ยังได้แนะนำให้เขานอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลสักประมาณ 3-4 วันก่อนเพื่อจะรอดูอาการครับที่ระหว่างนั้นเนี่ยแพทย์ก็เดินมาบอกกับอาเตาว่าหมอมีทั้งข่าวดีกับข่าวร้ายจะมาบอกนะเอาเป็นว่าคุณอยากฟังข่าวไหนก่อนเหมือนในละครหลังข่าวมากเลยซึ่งอาเตานะครับก็บอกว่างั้นฟังข่าวร้ายก่อนละกันหมอก็เลยบอกว่าข่าวร้ายก็คือเล็บที่มันถูกถอดออกไปเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถงอกกลับมาได้เหมือนเดิมนะก็คืออาเตาจะมี1 นิ้วนะครับที่ไม่สามารถมีเล็บมือได้ส่วนข่าวดีก็คือคุณโชคดีมากนะที่มาหาหมอทันเพราะถ้าหากคุณเตามาช้าไปกว่านี้แล้วก็คุณเตาอาจจะถึงแก่ชีวิตได้นะผมว่าทางที่ดีเนี่ยคุณควรจะหาวิธีการเลิกนิสัยในการกัดเล็บของคุณนะครับแล้วหมอก็ได้เล่าถึงเคสหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นมากว่า5 ปีที่แล้วให้ฟังนะครับว่าในตอนนั้นเนี่ยมันก็มีชายชาวอังกฤษคนหนึ่งที่เหมือนคุณนี่แหละซึ่งชื่อว่าจอห์น การ์เนอร์นะครับเขาก็เป็นคนที่ชอบกัดเล็บเหมือนกัน เนื่องจากว่าคุณการ์เนอร์นะครับมักจะเป็นคนที่มีความเครียดแล้วก็ความกังวลใจอะไรอยู่หลายๆเรื่องครับแล้วเวลาที่เขาคิดมากหรือไม่สบายใจเนี่ยเขาก็มักจะกัดเล็บขึ้นมาแล้วก็กัดแบบจนเล็บมันเป็นขุยเปื่อยยุ่ยเลยนะครับหรือบางทีเนี่ยผิวหนังรอบๆเล็บก็แดงช้ำไม่งามจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับเขาก็ตื่นขึ้นมาด้วยนิ้วที่แบบว่าดำๆเหมือนเชื้อรานะครับแล้วก็เอามาเข้าให้หมอดูถึงโรงพยาบาลเนี่ยแหละและอาการของเขานะครับก็เหมือนกับอาเตาเลยคือหมอเนี่ยลากเข้าห้องฉุกเฉินโดยด่วนโปะยาสลบให้ยาปฏิชีวนะแล้วก็ถอนเล็บเขาออกครับก่อนที่พอผ่าตัดเสร็จเนี่ยเขาก็จะมานอนพักฟื้นอยู่ซึ่งตอนแรกนะครับอาการของคุณจรเนี่ยก็เหมือนจะดีไม่เป็นอะไรครับก็คือยังมีเมียเนี่ยมาฉลองวันเกิดครบรอบ40กว่าปีของเขาในห้องคนไข้อยู่เลยแต่ถ้าว่าเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่เขาได้พักฟื้นมานะครับอยู่ๆเนี่ยเฮียจรนะครับก็ได้มองเท่งไปในห้องพักแบบไม่บอกไม่กล่าวครับที่เมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆก็คงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าครับแค่ไอ้การกัดเล็บแค่นี้เนี่ยนะทำไมมันถึงเกิดเรื่องวายป่วงขึ้นกับทั้งสองคนนี้ได้ครับแล้วทำไมคนเราเนี่ยอยู่ๆถึงต้องมีนิสัยในการชอบกัดเล็บด้วยเคยสงสัยกันไหมครับจะกัดอย่างอื่นไม่ได้หรือไงซึ่งแอดก็ต้องบอกว่าไอ้คำถามนี้นะครับเอาจริงๆเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้แน่นอนครับทั้งๆที่ว่ามันก็เป็นเรื่องซึ่งมีคนเขาสงสัยมาตั้งแต่ยุคโบราณกาลแล้วนะครับคือว่ากันว่าสมัยก่อนในยุคกรีกโบราณเนี่ยมันก็จะมีนักปราชญ์คนหนึ่งนะครับแกมีนิสัยชอบกัดเล็บมากเลยแล้วก็พยายามหาคำตอบเขาว่าเหตุผลที่คนเราชอบจุกเล็บตัวเองเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรครับแต่ถ้าว่าหาไปหามาเนี่ยก็ไม่สำเร็จครับนักปราชญ์คนนั้นก็ตายไปซะก่อนเวลาเนี่ยก็ลากยาวกันมาถึงช่วงที่โลกเราเนี่ยมียุคแรกๆของนักวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเขาได้กล่าวว่าไอ้พฤติกรรมการกัดเล็บเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้จากปัจจัยทางพันธุกรรมครับก็คือเกิดจากเด็กที่พ่อหรือแม่เนี่ยมีนิสัยที่เคยเป็นคนกัดเล็บมาก่อนและเด็กก็เลยติดนิสัยมาครับหรืออาจจะเป็นไปได้ว่ามันเกิดขึ้นมาจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กนะครับที่เขาว่ากันว่าถ้าหากเด็กคนไหนได้ถูกเลี้ยงมาแบบคุณลูกขาคุณลูกโอ๋นะคือโอ๋ลูกตั้งแต่เล็กนะครับเด็กอาจจะเติบโตมากลายเป็นคนที่ติดนิสัยในการกัดเล็บก็ได้ครับหรือการกัดเล็บนะครับอาจจะเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งถึงสันดานดิบลายลึกๆของตัวมนุษย์ก็ได้ที่แบบอยากจะทำร้ายตัวเองครับที่ถึงแม้ว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอะไรเขาจะพูดแบบนี้แต่แอดก็ว่าไอ้ทฤษฎีอะไรพวกนี้มันก็ไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่เลยเพราะแบบคนเลี้ยงลูกโอ๋มาแล้วไงมันอธิบายได้ว่าไงทำไมคนคนนั้นชอบกัดเล็บหรือที่เขาบอกว่าคนคนนั้นชอบทำร้ายตัวเองเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยมีเหตุผลเลยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วทั้งหมดของคนที่รู้ว่าตัวเองมีนิสัยในการกัดเล็บเนี่ยพวกเขานะครับก็มักอยากจะเลิกนิสัยการกัดเล็บแต่ก็เลิกไม่ได้ไงเพราะว่ากัดแล้วมันเคี้ยวว่างั้นดังนั้นเองในช่วงสักประมาณยุค 90 นะครับเขาก็เลยเริ่มมีการเอาเรื่องวาระมาเป็นวาระแห่งชาติครับคือพยายามไปสืบหาว่ามันเชื่อมโยงเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์อะไรหรือเปล่าแล้วก็ไปสังเกตเห็นว่าคนที่กัดเล็บส่วนใหญ่นะครับมักจะกัดตอนที่ตัวเองเหม่อลอยเบื่อหรือว่ากำลังเครียดมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจอยู่นะครับที่เมื่อกัดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกฟินเล็กๆครับรู้สึกมีความชิลลงคืออาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอการกัดเล็บเนี่ยมันเป็นหนึ่งในกลไกของร่างกายนะครับที่จะใช้ปกป้องตัวเองจากความเครียดที่สะสมมากเกินไปให้มนุษย์แบบได้รู้สึกผ่อนคลายบ้างถึงแม้ว่าอาจจะต้องเสียอะไรไปบางส่วนนะครับที่แอดก็เข้าใจนะคือถึงแม้ว่ากินช็อกโกแลตแล้วมันจะอ้วนนะครับแต่เวลาเครียดๆทีไรเนี่ยช็อกโกแลตลงปากทุกทีเลยแปลว่าท้องจะอิ่มแล้วขนาดไหนนะครับซึ่งไออาการระบายความเครียดที่คุณหมอเขากล่าวมาเนี่ยมันก็คงจะเป็นแนวนี้ละมั้งและนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังมีการไปพบอีกด้วยว่าคนที่ชอบกัดเล็บส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนประเภท perfectionist ครับคือว่าทำอะไรต้องเป๊ะหมดเลยจะทำความสะอาดบ้านทีฝุ่นต้องไม่เกาะโต๊ะทำงานต้องเก็บให้เป็นที่หรือว่าจะทำรายงานอะไรนะครับตัวอักษรฟอนต์ก็จะเป็นไซส์เดียวกันหมดไม่มีการย่อหน้าเหลือย่อหน้าขาดเลยที่พอทำอะไรเป๊ะๆเสร็จนะครับคนเหล่านี้ก็จะรู้สึกมีความสุขขึ้นมาครับเพราะเหมือนกับว่าสมองเราเนี่ยจะหลั่งสารอะไรมีความสุขออกมาสักอย่างนี่แหละดังนั้นนะครับไอการกัดเล็บเองเนี่ยก็เหมือนกับเป็นตัวที่ให้ความสุขกับคนพวกนี้ด้วยเช่นกันคือพอเขาได้กัดเล็บอะไรรู้สึกเหมือนได้ควบคุมอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยสมองเรามันก็จะหลั่งความสุขออกมานะครับที่อันนี้เขาก็มีการไปเปรียบเทียบกับสัตว์ด้วยนะคืออาการ perfectionist เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่คนนะแอดเพิ่งรู้ว่ามันจะมีสัตว์บางตัวอย่างเช่นพวกแมวพวกเสือนะครับที่มันจะเป็นพวกแบบรักสะอาดจัดนะคือบางตัวเวลาจะเลียขนทำความสะอาดตัวเองนะครับมันก็ไม่ใช่แบบแผลบสองแผลบแต่มันจะแบบย้ำคิดย้ำเลียนั่นเลียจนกระทั่งขนตรงบริเวณนั้นมันนะครับหลุดลอกออกไปแล้ว ไอคนที่ไปศึกษาเรื่องประเด็นการกัดเล็บนะครับก็เลยเอาเรื่องนี้แหละมาเป็นตัวอย่างว่ามนุษย์ของเราเนี่ยก็กัดเล็บกัดแบบเล็บหลุดลอกอะไรเพื่อให้ตัวเองรู้สึกฟินก็เท่านั้นเองส่วนปริศนาที่2ว่าไอคนป่วยทั้ง2รายแรกที่แอดได้เล่ามาเนี่ยเขาเป็นอะไรทำไมเล็บเขาถึงได้ปูดบวมและถ้าเขาปล่อยทิ้งไว้เนี่ยก็จะมีอาการตายได้นะครับแอดก็ต้องขอให้แม่สาวคนนี้มาเล่าเรื่องของเธอดีกว่าครับเพราะว่าคราวนี้เนี่ยเธอมีการทำเป็นวิดีโอ TikTok ออกมาเป็นวิดีโอเตือนภัยสำหรับคนที่ชอบกัดเล็บเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นวิดีโอของแม่สาวอเมริกันคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลอเรนนิโคลส์ครับอายุประมาณ18ปีซึ่งเธอเนี่ยก็เช่นเคยครับเป็นคนชอบกัดเล็บมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ทว่าวันหนึ่งในช่วงปี2020นะครับแม่นางลอเรนเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็สังเกตเห็นว่าบริเวณหนังรอบๆเล็บนะครับที่มันจะเป็นแบบหนังขาวๆนะมันมีสีที่ผิดแปลกออกไปครับคือมันจะเป็นแดงๆชมพูจ้ำๆแล้วก็ยังมีความค้ำๆเขียวๆด้วยในตัวเธอนะครับเมื่อเห็นดังนี้ก็เลยหยุดเรียนเลยครับแล้วก็ไปหาคุณหมอที่คุณหมอในตอนแรกนะครับก็ได้วินิจฉัยว่าเธอน่าจะมีอาการแค่เล็บขบอะไรพวกนี้แหละแล้วก็ให้ยาเธอไปบอกให้แม่นางลอเรนนะครับกลับไปรักษาตัวที่บ้านเรียนอะไรได้ปกติขอแค่รักษาความสะอาดให้เล็บก็พอและที่สำคัญอย่ากัดเล็บนะคะซึ่งแม่นางลอเรนของเรานะครับก็กลับไปทำตามครับแต่ทว่าอาการเนี่ยมันกลับดูไม่ดีขึ้นเลยเพราะว่าในเวลาต่อมาขณะที่เธอกำลังนั่งเลคเชอร์ในห้องเรียนนะครับแม่นางลอเรนก็เริ่มสังเกตเห็นว่าไอ้ตรงที่อักเสบของนิ้วมือนะครับมันเริ่มบวมเป่งขึ้นมาแล้วก็สร้างความเจ็บปวดให้เธอได้มากเลยคือมันมีหนองแตกออกมาแล้วก็บวมเป่งถึงใต้เล็บเธอเลยนะครับที่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็บ่งบอกได้แล้วว่าไอ้ยาที่หมอได้ให้มาตอนแรกเนี่ยมันไม่น่าจะใช้ได้ผลครับดังนั้นเองแม่นางลอเรนนะครับก็เลยทำอะไรหลายๆอย่างที่เราทุกคนก็คงจะทำกันนะครับก็คือหันหน้าไปถามอากูอายูครับหรือถ้าเป็นอะไรที่ไทยๆหน่อยเนี่ยก็คงจะไปถามในกระทู้พันทิปนะครับว่าโอ้ฉันมีเล็บป่วยอย่างนี้เนี่ยจะทำยังไงดีซึ่งแอดไม่แนะนำให้ทำนะครับเพราะบางทีเคยไปอ่านในพวกกระทู้พันทิปที่คำแนะนำที่มันให้มาแต่ละอันนี้แบบวิบัติลายวายป่วงเท่านั้นเลยคือเอาง่ายๆถ้าแค่จะไปหาเรื่องหาเข้าไปในพันทิปได้แต่ถ้าว่าจะไปรักษาอะไรแบบนี้นะครับแนะนำให้ไปหาหมอนะครับจะไปถามแบบนี้เพราะบางทีเนี่ยไอการได้รับคำแนะนำอะไรป่วงมันอาจจะทำให้โรคเรานะครับร้ายแรงกว่าเดิมด้วยเอาเป็นว่าควรจะไปหาหมอที่เขารู้วิธีวิจัยน่าจะเวิร์กกว่านะครับคือถึงแม้ว่าไปรอบแรกแล้วเนี่ยหมออาจจะวินิจฉัยอะไรไม่ได้ผลนะก็แนะนำให้ไปหารอบ2รอบ3หรือว่าลองเปลี่ยนหมอเพื่อเปลี่ยนคำแนะนำดูนะครับบางทีมันอาจจะเจอคำตอบได้ง่ายกว่าการเข้าไปหาอากูนะครับผมซึ่งเอาเป็นว่าในที่สุดเนี่ยแม่นางลอเรนของเรานะครับเธอก็ยอมกลับไปหาหมอครับแล้วก็ได้รับผลวินิจฉัยใหม่ว่าเธอนั้นมีอาการของParonychia ครับหรือว่าอาการติดเชื้อบริเวณขอบเล็บนั่นเองซึ่งไอบริเวณขอบเล็บเรานะครับถ้าใครสังเกตดูดีๆเนี่ยมันจะมีแบบเนื้อเยื่อขาวๆใช่ไหมซึ่งนั่นแหละครับคือที่มาของชื่อโรคนี้ที่เขาบอกว่าถ้าไอเนื้อเยื่อตรงนั้นนะครับมันเกิดผุพองแล้วก็มีหนองใต้ผิวหนังขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นเชื้อโรคนี้ได้ครับและบางทีไอหนองที่ว่านะครับมันก็ไม่ได้ขึ้นแค่ขอบรอบหนังขาวๆรอบเล็บนะแต่มันไปงอกเอาใต้เล็บเลยนะครับสยองมากไม่รู้มันจะเจ็บปวดขนาดไหนนะครับหรือบางทีรูปทรงของเล็บเนี่ยอาจจะผิดไปเลยก็ได้มีการเล็บหลุดออกจากฐานเดิมแล้วก็อาการป่วยสยองอีกมากมายที่แอดก็อยากจะเอารูปภาพมาโชว์นะแต่ว่าเอามาโชว์ไม่ได้จริงๆมันเป็น YouTube ถ้าใครสนใจเนี่ยก็เอาคำนี้ลองไปเสิร์ชหาดูแล้วกันบอกเลยอาซูพาครับใครอยากจะเจริญกรรมฐานให้ปลงเนี่ยไปใช้ได้เลยที่ตอนแรกนะครับแอดก็ไม่คิดเลยว่าไอ้แค่เรื่องการกัดเล็บเนี่ยมันจะสามารถนำความสยดสยองมาให้กับมือเราได้ถึงขนาดนี้ครับที่ว่ากันว่าถ้าหากใครไม่รีบรักษาแก้ไขนะครับอาการการติดเชื้อเนี่ยมันก็จะสามารถลามได้จากแค่ปลายเล็บเรานะครับไปยังทั่วนิ้วทั่วมือทั่วทั้งแขนและบางทีก็ถึงกับต้องตัดแขนเลยในบางกรณีก็มีนะครับหรือบางกรณีอีกเนี่ยถ้าหากปล่อยไว้เรื่อยๆนะครับไอ้พวกเชื้อโรคเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะลุกลามไปเข้ายังกระแสเลือดแล้วก็ฆ่าเราได้ที่สุดอย่างเช่นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาที่แอดเล่าไว้ตอนต้นแล้วนะครับโดยอาการพารานิเคียชื่อแปลกๆที่ว่าหรือว่าการติดเชื้อบริเวณขอบเล็บเนี่ยนะครับมันจะสามารถเกิดได้กับคนในทุกเพศทุกวัยด้วยนะไม่ว่าจะเด็กถึงแก่ฮะก็ไม่รอดครับขอแค่คุณเป็นคนที่ชอบกัดเล็บมีเล็บคุดเล็บขบหรือว่าไม่ยอมรักษาเนี่ยอาการนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่ากันว่าไอ้ตรงบริเวณเล็บของเรานะครับมันจะมีแบคทีเรียตระกูลชื่อ Enterobacteriaceae ว่ายเวียนอยู่พอควรเลยนะครับซึ่งหน้าตาของเจ้าแบคทีเรียนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับหมูสโรงเลยครับคือเป็นก้อนแล้วก็มันลุกกลมๆแล้วก็บินมาบียั่วเยะเนี่ยพันตัวมันเพียบเลยที่ชื่อหรือหน้าตามันจะเป็นยังไงไม่สำคัญหรอกครับไม่ต้องไปจำมันรู้เพียงแค่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับที่ชอบอาศัยอยู่บริเวณตามซอกหลืบซอกเล็บของเราน่ะซึ่งปกติแล้วนะครับไอ้พวกเล็บหรือว่าหนังอะไรของเรามันก็จะสามารถป้องกันได้ไม่เกิดปัญหาแล้วแต่ปัญหามันจะมีที่ว่าถ้าหากเล็บหรือว่าหนังเราเนี่ยมันเกิดแผลขึ้นมาครับไอ้เชื้อโรคพวกนี้เนี่ยมันก็จะสามารถมุดเข้าไปได้อย่างเช่นแผลที่เกิดจากการกัดเล็บเนี่ยแหละที่ถ้าหากร่างกายคนไหนมีภูมิต้านทานไม่พอนะครับไอ้เจ้าเชื้อโรคเหล่านี้มันก็จะเข้าไปฝังตัวตามซอกเล็บนะครับแล้วก็ไปขยายแพร่พงพันธุ์ของมันจนกระทั่งทำให้เราหาชิปไม่เจอในเวลาต่อมานะครับเพราะว่ามันหายไปเรียบร้อยแล้วครับซึ่งนอกจากคนที่ชอบกัดเล็บแล้วเนี่ยก็ว่ากันว่าคนที่มีอาชีพเป็นพวกแม่บ้านคนสวนหรือชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพอะไรก็ตามที่มันจะต้องใช้มือไปเปื้อนกับสิ่งสกปรกบ่อยๆและมือต้องเป็นการถลอกนะครับก็ควรจะระวังเชื้อโรคนี้เอาไว้ให้ดีที่เอาเป็นว่าเรากลับมาที่เรื่องราวของแม่สาวรอเลนผู้นั้นดีกว่าซึ่งหลังจากที่เธอได้กลับไปหาผู้หมอในรอบที่2นะครับหมอก็ได้วินิจฉัยว่าเธอมีอาการโรคติดเชื้อทางหนังเล็บเนี่ยแหละแล้วหมอก็ได้จองคิวผ่าตัดให้เธอโดยด่วนเลยครับเพราะว่าถ้าช้าเกินไปอย่างที่รู้ๆกันเชื้อโรคนะครับมันอาจจะสามารถลามปามไปฆ่าเธอได้ครับที่ในกรณีนี้เนี่ยก็โชคดีมากนะครับซึ่งเธอสามารถรอดแล้วก็มาเล่าเรื่องให้เราฟังได้แล้วหมอก็ได้เตือนเธอด้วยว่าให้หยุดนิสัยการกัดเล็บซะที่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนมีอาการกัดเล็บอยู่แล้วอยากจะเลิกนะครับแอดก็พอมีคำอะไรแนะนำมาช่วยได้ครับคือเขาบอกว่าให้เราเนี่ยพยายามเคี้ยวหมากฝรั่งหรือหาอะไรก็ได้ครับที่ทำให้ปากมันยุ่งหรือว่ามือยุ่งอยู่ตลอดเวลาเอาจริงๆคนสมัยนี้ไม่น่าจะกัดเล็บแล้วมันกดมือถือเล่นอย่างเดียวข้อดีของการเล่นมือถือแต่ทว่าในกรณีของแม่นางรอเลนนะครับเธอก็ได้ไปใช้ไอ้ของเล่นที่มันเป็นหมุนๆที่มันฮิตสมัยก่อนที่เขาเรียกว่าอะไรสปินเนอร์ป่ะจำไม่ได้แล้วที่มันเอาจับมาในมือแล้วกดปั่นๆได้แล้วก็นั่งดูนั่นแหละครับเธอแบบพอจะกัดเล็บทีใช่ไหมก็เอาสปินเนอร์เนี่ยมาปั่นครับนั่นแหละครับถ้าหากผู้ฟังคนไหนมีเพื่อนๆหรือคนรู้จักที่เรารักนะครับมีนิสัยชอบกัดเล็บแบบนี้เนี่ยก็แนะนำให้แชร์บอกเขาไปด้วยแล้วกันนะครับหรือถ้าใครมีหัวข้ออะไรแนะนำอยากให้แอดมาเล่าในสไตล์แอดเนี่ยก็สามารถบอกกันมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเช่นกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติด #FNDiary เล่าเรื่องมาด้วยเด้อแอดจะได้หาเจอนะครับผมสำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วครับบ๊ายบาย